สวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมนะทุกท่านเลยอยู่กับผมผมเป็นใครผมเชื่อกระชาเนี่ยครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ครับผมเรามาอยู่กันในเกม Minecraft นะครับผมกับ Survival Bros อีกแล้วนะครับเยี่ยมไปเลยนะครับผมหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับน้องๆบอกว่าผมเจอเตียงแล้วแต่ว่าผมลืมเอามานะครับโอเคเราจะกลับไปเอาเตียงกันดีกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมภารกิจของเราก็คือไปถึงสนามบินให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งกูต้องไปเอาเตียงก่อนไม่อย่างนั้นมันจะไม่ได้เลยนะครับเผื่อว่าจะได้เอาไปนอนที่ไหนก็ได้นะครับผมเอาแล้วทางที่กูไปเอาเตียงมันอยู่ไหนวะทางนี้ไม่น่าใช่อ่ะครับเฮ้ยมันอยู่ไหนครับผมหรือว่าห้องนี้เปล่าวะเนี่ยไงห้องไหนกูก็เอาหมดเลยครับจังหวะนี้โอเคเราจะเอาอะไรทิ้งไปดีครับเราเอาขนแกะทิ้งไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราได้เตียงมาแล้วโอเคผมบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้เฟรมเรทยังอยู่ที่40นิดๆนะครับอันนี้ขนาดเปลี่ยนโปรแกรมอัดแล้วนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือไม่มีแลกสไปค์นะครับผมแลกสไปค์คืออะไรก็คือสมมุติว่าคุณกำลังเล่นลื่นๆอยู่ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าคุณเดินไปเดินมาแล้วมันมีกระตุกแบบสักนิดนึงมันจะกระตุกแบบกึกแล้วก็วาร์ปไปอีกที่นึงกระตุกกึกแล้วก็วาร์ปไปอีกที่นึงอันนั้นคือแลกสไปค์นะครับมันเป็นอะไรที่กูเกลียดมากนะครับผมเกลียดกว่าเฟรมเรทตกอีกนะครับซึ่งเฟรมเรทมันอยู่ที่30กว่าๆแต่ว่าถ้าไม่มีแลกสไปค์ก็คือดีนะครับผมลงทุนซื้อตัวใหม่มาเลยนะครับเนี่ยหมดไปประมาณ 1,300 นะครับยินดีกับผมด้วยนะครับผมรีบเลยนะครับตังกูโอเคมาดูตรงนี้กันหน่อยนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่มีนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเชดเดอร์ตัวใหม่ครับผมทำให้มันดูมีสีสันมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วก็แค่เปลี่ยนระดับคุณภาพครับผมให้มันเป็นสแตนดาร์ดนะครับสนามบินอยู่ไหนคือหลังจากพาร์ทที่แล้วใช่ไหมครับที่เราเห็นไฟตรงนู้นนะครับไฟตรงนู้นครับผมจำได้ว่ามันเป็นฟักทองนะครับฟักทองตอนแรกครับผมที่ผมเกิดมานะครับเห็นว่ามันจะมีฟักทองแล้วก็มีไฟสว่างออกตรงข้างๆรถตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนั้นคือฟักทองนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นสถานที่แรกด้วยที่เรามาเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลับไปนะครับหมูจ๋าโอเคขอฆ่าหน่อยละกันแถวนี้มีอะไรไหมแถวนี้มีหมูเกิดด้วยนะฮะโอ้มันกระโดดรอดมาอย่างนี้เลยเหรอวะกูกระโดดเข้าไปไม่ได้อ๋อมันช่องเดียวให้ตายเถอะครับเข้าไปดูด้านหลังนี้ดีไหมประจนไทยกับ The Walking Dead ให้ตายเถอะครับแล้วเราจะเข้าไปยังไงวะแล้วสนามบินมันอยู่ไหนซึ่งกูยังไม่รู้ให้ตายเถอะครับโอเคขึ้นมาข้างบนนี้ห้องของจอห์นสันนะครับจอห์นสันอยู่ไหมครับไม่น่าจะอยู่นะครับน่าจะตายไปพร้อมกับห้องเช่าของเขาแล้วโอเคตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับมีเนมแท็กเอาไปแปะชื่อพี่เองเหรอนะครับมันปัญญาอ่อนมากแม็กมาครีมนะครับเอามาทำแมวอะไรวะแต่ไม่รู้ว่าเอามาก่อนละกันนะครับเอาทริฟไฟฮุกออกไปละกันทริฟไฟฮุกสามารถเอาไปทำเป็นกับดักได้นะแต่ว่าผมไม่ดีกว่านะครับคุณภาพเสียงอาจจะดูเปลี่ยนไปด้วยนะครับอุ๊บออกมาข้างล่างเลยก็ได้นะครับไปหาสนามบินดีกว่าซึ่งสนามบินผมคิดว่ามันมีรูปแบบเฉพาะตัวนะครับนั่นก็คือเป็นลานโล่งๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันน่าจะอีซี่กับเรานะครับในการหาหรือเปล่าวะตรงนี้มันปั๊มอะไรนี่ครับปั๊มเป็นรูปบวกให้ตายเด้อมีใครอยู่ไหมครับไม่มีเลยตรงนี้เหมือนกูเพิ่งมาหรือเปล่าโอ้ได้ยินเสียงผีด้วยมีแครอทแป๊บมีเมลอนเมลอนนี่เราสามารถเอาไปปลูกได้ครับผมเพราะว่ามันแปลรูปเป็นเมล็ดได้ใช่ไหมโอเคเลยโอเคเลยครับเฟรมเรทเริ่มกลับมาที่30แล้วครับตัวทรมานคอมพิวเตอร์กูเลยนะเนี่ยเชดเดอร์เซ็งกับมึงมากให้ตายเถอะตรงนี้นี่แสงสว่างเข้าตาเลยนะครับเข้าตาจนไม่ใช่ตรงนี้มีบล็อกทองกูขุดไปได้ไหมฮะอันนี้มันให้เราเช่าเหรอไม่เอาอ่ะไม่เช่าอ่ะขนาดนี้แล้วมึงยังมาเช่าอีกเหรอวุ้ยตรงนี้นี่มีเครื่องปรุงยานะครับมีแอปเปิลแล้วก็โอ้มีโพชั่นครับผมเรียกได้ว่าสุดยอดนะครับเอาโพชั่นไปด้วยหน่อยก็ดีมั้งโอเคพอแล้วมั้งขวดเดียวก็พอนะครับเพราะว่าซอมบี้ก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับผมหลังจากที่ลองประสบพบเจอดูแล้วนะครับว้าแย่จังเลยโอเคเราจะขึ้นไปตรงสะพานนี้ดูก่อนดีไหมครับเผื่อว่าเราจะได้เจอสนามบินเพราะว่าเราอยู่ในยอดวิวที่สูงกว่าเราอยู่ในสถานที่ที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอสนามบินก็เป็นได้นะครับนี่อะไรนะครับบ้าอะไรก็ไม่รู้โอ้โหตรงนี้มีร่องด้วยว่ะชิบหายเกือบตกโอเคแต่ว่าตรงแถวนี้นี่มีของให้ลูทเยอะเลยนะครับชึบชึบโอเคชึบโอ้มายเกือบเข้าร่องกลางไอ้บ้าเอ้ยเก็บเฉพาะอาหารนะฮะโอ้โหมีถ้วย
แล้วก็มีกระดาษเอาไว้เช็ดตูดอีกแล้วฮะนี่มันแย่มากนี่มีอะไรไหมไม่มีอ่ะมีชุดเกาะที่ไร้คุณภาพนี่ครับจิมเลวิสเราจะอ่านของเขาดีไหมไปแอร์พอร์ตอีกแล้วครับแม่เจ้าคนพวกนี้ไปแอร์พอร์ตกันหมดเลยครับคืออันนี้ผมอ่านแบบย่อๆนะครับผมไม่ใช่อ่านแบบย่อๆคุณดูแบบย่อๆเลยนะครับนั่นไม่เป็นอะไรที่แบบดีมากเลยแต่แอร์พอร์ตอยู่ไหนชิบหายแล้วจะเริ่มมืดแล้วเหรออย่าเพิ่งมืดดิวะอุ้ยบ้านหลังนี้สวยแป๊บนึงขอเข้าไปดูก่อนไม่อย่างนั้นนี่มันจะเสียเวลาเรามากครับผมเราต้องทำการเดินทางตอนกลางคืนแล้วครับโอเคตรงแถวนี้โอ้โหเริ่มมืดละเริ่มมืดนี่เริ่มน่ากลัวแล้วครับเฮ้ยมีม้าด้วยมีอานไหมไม่มีผมไม่อยากจะใช้ขวานเท่าไหร่นะครับน้องๆบอกว่าขวานเนี่ยผมมันแรงก็จริงนะครับแต่ว่ากว่ามึงจะสวิงไปได้นี่แขนกูหักก่อนนะครับผมมันช้ามากแล้วกว่ามึงจะยกกลับมาอีกนะฮะลำบากมากตรงนี้มันผมมาแล้วนี่หว่าใช่ไหมลองเดินทางไปตรงนู้นดูดีไหมหรือว่าตรงนี้ผมยังไม่เคยมาวะผมไม่รู้ว่าผมหลงแล้วฆ่าแม่งเลยครับตรงนี้ไม่น่าจะใช่แอร์พอร์ตมั้งดูตรงนั้นมันก็เป็นป่าหมดแล้วอะครับให้ตายเถอะเราถือไฟไปด้วยครับผมจะได้มีความสว่างนะครับอยู่รอบตัวเรานับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับตาย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 อันนี้มันครั้งแรกที่กูมาเลยไม่ใช่เหรอวนกลับมาทางเดิมนี่ไงหมูตัวเดิมหาเด้ยหาเด้ยตรงไหนมีแสงกูไปหมดอ่ะเฮ้ยโอ้โหแสงของอะไรเนี่ยบ้าเอ้ยแสงเปล่าๆไม่มีแหล่งกำเนิดผีหลอกละชิบหายโอ้โหนี่มันแย่มากครับผมกับการที่กูต้องเดินทางตอนกลางคืนนะครับแล้วแอร์พอร์ตอยู่ไหนนั่นคือคำถามใหญ่นะครับพอเราไปหาสนามบินก่อนเผื่อว่าเราจะเจอพรรคพวกที่เหลือของเราด้วยอ่ะนะแถวนี้เป็นปั๊มล้างนะครับที่เรามาคราวก่อนนะครับผมแล้วมันให้เราไปตรงไหนอีกถ้าตรงนี้มันเป็นสะพานมันข้ามไปตรงนู้นน่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องขึ้นสะพานตรงนี้ไปนะครับโอเคเลยโอเคเลยแต่ทางขึ้นสะพานมันอยู่ไหนวะให้กูต่อตัวขึ้นไปได้ไหมไม่มีบล็อกชิบหายตรงนี้มีกล่องไม่เอาอ่ะตรงนี้มีรันเวย์ขึ้นไปนะครับมีรถหน่อยจะดีมากเลยนะฮะมีไมค์คาร์ที่กูขับขึ้นไปไม่ใช่แล้วเดี๋ยวพักกินขนมครับผมโอเคโอ้โหพงหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับแสดงว่าไม่ได้ใช้งานมาประมาณ50ปีได้นะครับเนี่ยโลกมันถึงการอวสานแบบนี้ได้เหรอวะโอเคหาสนามบินต่อเลยอ่ะนี่มันบ้ามากแล้วมันมีหลุมตรงนี้แล้วกูจะไปยังไงวะขึ้นรถตรงนี้ไปได้ไหมโอ้ยล่วงน้ำอีชิบหายคุณจะให้ผมไปยังไงอะว่ายน้ำไปหรอทางนู้นมันมีทางไปไหมอะสะพานอีกที่นึงอะเฮ้ยตรงนู้นมันมีแสงไฟด้วยฮะตรงนั้นก็สะพานก็ขาดเนาะหายเอ้ยไปยังไงดีวะเนี่ยตัดไม้ตรงนี้ไปเลยโอเคกว่าเราจะไปถึงแอร์พอร์ตนี่โอ้โหลำบากมากเลยนะครับต้องหาทางไปก่อนโอ้ my god ของเต็มโอเคต่อโอเคแค่นี้เราก็มาถึงอีกฝั่งนึงแล้วครับโดยสวัสดิภาพแล้วสนามบินอยู่ไหนนี่คือประเด็นหลักๆเลยนะครับตรงนี้ใช่สนามบินไหมอ่ะใช่เขาแปลกดิวะมีรถ10ล้อเหรอให้ตายเถอะนี่10ล้อเหรอครับโหอันนี้ก็น่าจะมีสปาวซอมบี้นะครับผมตรงแถวนี้มันอะไรอ่ะมึงคอนโดเหรอวะให้ตายเถอะไม่น่าใช่คอนโดมั้งเละขนาดนี้เดี๋ยวมันเหมือนเป็นที่แบบโรงงานอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้มันดูไม่เหมือนสนามบินเลยครับโอเคดูไม่เหมือนสนามบินเลยครับสักนิดนึงมันเหมือนกับว่าอันนี้มันเป็นเรือยอทหรือเปล่าวะใช่จริงด้วยเป็นเรือก็มีสะพานให้เราขึ้นไป
แล้วมึงไม่กลัวกูตกบ้างเลยหรือไงโอ้โหโคตรสยองเอาไปทำหนังผีได้นะผมจะไม่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าถ้ากูเข้าไปนี่กูว่ากูคงเจอจัมป์สแกร์อย่างแน่นอนเดี๋ยวฝนตกเหรอฝนตกชิบหายเอ้ยตรงนี้โอ้โหเป็นรอยแยกของโลกนี่มันแย่มากนอกจากไม่เจอสนามบินแล้วกูยังเจอเรือยอทโง่ๆนี่อีกตรงนี้ก็โอ้โหไปไม่ได้โอเคค่อยๆล่องลงมาทางนี้แล้วกันเปียกปอนไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยบ้าเอ้ยนี่ผมต่อสะพานมาศูนย์เปล่าอย่างนั้นเหรอให้ตายแทบนี่ก็ฮอสปิทอลโรงพยาบาลนะครับบ้าจริงเลยสนามบินอยู่ไหนวะบอกไปเจอกันสนามบินแล้วกูไม่เห็นสนามบินสักที่สักตัวมีแผนดีให้กูไหมจะเป็นอะไรที่ดีกับชีวิตกูมากโอ้เว้ยตามทางรถไฟไปอาจจะเจอสนามบินมั้งตรงนี้ไม่ใช่ครับผมถ้าเราตามทางรถไฟไปล่ะจะเจอสนามบินตอนนี้นี่ตอนเช้าแล้วนะครับเห็นมีหมอกมีอะไรด้วยเป็นป่าดงพงไพน่าใช่ครับผมถ้าเราเดินลอดตรงนี้อีกหน่อยล่ะอาจจะเป็นที่เดิมก็ได้อะจริงๆใช่จริงด้วยมีฟักทองตรงนู้นที่เดิมนะครับคุณผู้ชมครับผมว่าผมจะลองเดินไปทางนู้นดูนะครับเผื่อว่าเราอาจจะเจอสนามบินก็เป็นได้นะครับเพราะว่าทางนู้นอ่ะมันเป็นทางแบบอันนี้มันเป็นรถไงรถมันก็กำลังจะมาทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางนี้น่าจะเป็นทางสนามบินนะครับแน่นอนแน่นอนนะครับแต่มันเป็นทางเข้าไปในป่าพงไพเลยเนี่ยนะเฮ้ยมันเป็นอะไรวะฟ้ามันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันเหมือนสนามบินเลยครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่ให้เราเอ้ยนี่ไงรถแอร์พอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ใช่แล้วนี่เราต้องตามหาเฮ้ยอย่างนี้เจคอบอาจจะอยู่แล้วคุณเลวิสก็อาจจะอยู่ก็เป็นได้นะชิบหายแหละเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยเหรอวะเฮ้ยถึงแอร์พอร์ตแล้วเนี่ยเฮ้ย walk slow x-ray clear แล้วเหรอตรงนี้มีอะไรอ่ะแอปเปิ้ลมีคุกกี้อุ้ยๆนี่เสียงตุ้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 ง body search อันนี้มันห้องคนร่างกายอะไรประมาณนั้นนะครับเดินมาตรงนี้หน่อยวู้ของทั้งนั้นเลยนี่นะวู้เยี่ยมไปเลยโอ้เปิ้ลทองแอปเปิ้ลนี่มามีแต่อาหารเลยนะครับมีพายด้วยนะครับนั่นน่ะมีรีเจนเอาครับผมสตรีนต้องเอาอ่ะอันนี้ต้องเอาเนมแท็กออกโอ้สวิปเน็ตโอเคโอเคเอาอะไรทิ้งดีวะชิบหายเอ้ยที่มันมีแครอททิ้งแล้วกันทำอะไรไม่ได้ครับผม weakness เพื่ออะไรวะโอ้โหของเฮ้ยนี่เยอะเลยครับขนมปังผมเอาไม่ได้แล้วอะไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้ Metal Star นี้หายากนะแต่ไม่รู้ไปทำไมวะเอาถังน้ำออกแล้วกันโอเคมีแผ่นมิวสิกครับผมแผ่นมิวสิกครับเฮ้ยได้ยินเสียงผีด้วยอ่ะอย่าบอกนะว่าคนที่มาที่นี่ที่ตายหมดหรอวะเฮ้ยไม่เอาแน่เกต2โอ้โหยิ่งเล่นยิ่งลุ้นระทึกนะครับตรงนี้มันมีที่นอนคนด้วยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เจอเบาะแสคนเลยนะครับตอนนี้ไม่เจอแม้กระทั่งไดอารี่คนหรือว่าผมอาจจะเดินผ่านทอยเลทห้องน้ำกูไม่ได้ปวดขี้เอาจริงๆครับนี่มัน Amazing มากๆเลยครับตรงที่ความพยายามที่ผมมาหาคนนั้นศูนย์เปล่าอย่างนั้นเหรอโอเค
พอไม่มีอะไรเลยอ่ะชิบหายแล้วเราไปดูตรงเต็นท์นั่นดีกว่านะครับตรงเต็นท์ที่มันมีที่นอนเยอะๆผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นเต็นท์หลบภัยนะฮะให้กูออกไปได้ไหมไม่ได้วะโหโคตรมืดมีอะไรไหมมีหนังมีอะไรไหมครับโอ้โหหมดหวังแล้วไอ้แกะบ้าตรงนี้น่าจะออกไปได้เด้โอเคออกไปได้จริงด้วยไปสำรวจบนเครื่องบินดีไหมโอ้ my god ไม่นะไม่ความหวังที่เป็นศูนย์ตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยพวกมึงจะต้องมาอยู่กันตรงนี้ไม่ใช่เหรอบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าเลิศมากเนี่ยครับผมเราว่าเราไม่เจอคนอีกตลอดชีวิตแล้วแหละครับนี่ครับผมINCRA นี่ครับผมมันเหมือนกับว่าจะเป็นแคมป์นะครับให้กับผู้อพยพอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็คืออันนี้น่าจะเป็นหัวหน้าของที่นี่ครับผมที่ชื่อว่าวิลเลียมนะครับก็ได้ทำการจดบันทึกข้อมูลพวกนี้เอาไว้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่ลองอ่านคร่าวๆดูนะครับผมก็เหมือนกับว่าจะมีคนครับผมมาที่นี่นะครับโดยที่เขาครับผมใช้ทางผ่านโรสบ็อกตรงนี้มานะครับซึ่งถ้าให้ผมเดานะน่าจะเป็นพวกของเจคอบนะครับผมแต่เขาโดนกัดเรียบร้อยแล้วนะครับโดนกัดปุ๊บก็ไม่เป็นไรส่งไปโรงพยาบาลนะครับผมเพื่อเอาเขาครับผมไปไกลๆหน่อยนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็รู้ดีนะครับผมว่าอีกไม่นานเขาคงจะกลายเป็นซอมบี้นะครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือพวกเราสูญเสียแคมป์นะครับผมแล้วก็มีอันเดดแบบว่าเข้ามามากเกินไปนะครับแล้วทำให้แคมป์นี้จะต้องล่มจมนะครับผมจะต้องแบบล่มไปเลยอะไรประมาณนั้นครับนี่ครับผมชัดออกจากแคมป์มาแล้วนะครับเยี่ยมไปเลยออกจากแคมป์มาแล้วแล้วก็ตอนนี้ครับผมก็มีคนติดเชื้อนี่เต็มไปหมดเลยนะครับนี่มันเฮ่มากครับผมเราไม่เจอใครเลยแล้วมันก็ไม่บอกกูด้วยว่ามึงไปที่ไหนนะครับนี่มันแย่มากเราต้องไปดูที่อื่นก่อนไหมอาจจะเจอเบาะแสที่เยอะกว่านี้ตรงนี้ผมเปิดหมดยังวะไม่เจออะไรเลยครับคอมพาสมีปุ่มโอ้ไม่นะนี่ครับผมแม้แต่ฮอยังจอดอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับไปไหนไม่ได้โอ้เยี่ยมเลยแต่เพื่ออะไรวะเราหนีไปไหนอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถประจำการนะครับนี่มันแย่มากมันแย่สุดๆไปเลยโอ้ my god มีอะไรไหมครับนี่มีแล้วตรงนี้เหมือนกับว่ามีห้องปลอดเชื้ออะไรประมาณนี้เหรอเป็นห้องนอนของหมออะไรประมาณนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันครับโอ้นี่ไงมันมีที่ชาวเวอร์ด้วยนะครับเอ้าไม่เห็นมีอะไรชาวเวอร์ NCRA GG นะครับสรุปก็คือตรงนี้ล่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมแล้วก็ไม่มีนะครับผู้คนอาศัยอยู่แล้วนะพวกเขาหายไปไหนกันหมดแล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่รู้ชะตากรรมชีวิตเขาจริงๆมันชิบหายเลยครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับผมที่เราจะต้องจบชีวิตลงตรงนี้นะครับไม่ใช่จบชีวิตลงตรงนี้ครับผมเราจะต้องจบคลิปลงไปเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าภารกิจของเราพอเรามาถึงแอร์พอร์ตจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วให้ตายเลยครับกับของที่เราอยู่ได้ทั้งชาติอยู่มั้งนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคนะผมก็ Survival Bros นะครับผมก็ขอจบลงไปก่อนนะครับจริงๆแล้วอันซีรีส์นี้มันต้องเล่นกันหลายๆคนนะครับผมเพราะว่ามันเอาไว้แบบว่าเอาชีวิตรอดกันหลายๆคนใช่ป่ะแต่นี่ผมมาได้แค่คนเดียวไงครับมันก็เลยรู้สึกว่าเบื่อๆไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำแล้วนะครับเรามาสนามบินเรียบร้อยแล้วไงแล้วก็ไม่มีใครนะบ้าจริงๆครับผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ตรงด้านล่างครับผมแล้วก็ใครชอบกดไลค์ช่องมากกดซับนะฮะสำหรับที่ผมแนะนำมา